สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไฮโซกอนฝึกน้องกวินขึ้นแทนเป็นประธานคนต่อไปใช้แววซุปตาตัวน้อยเกินตัวน้องกวินลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ริต้ากับไฮโซกอนณรงค์เดชเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แฟนๆจับตามองกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะลงรูปกี่ครั้งแฟนๆก็ไม่เคยที่จะพลาดตามกดไลค์เรื่อยมาเพราะความน่ารักของน้องกวินที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันมีแต่คนชมความหล่อและความน่ารักของน้องกวินแถมยังเป็นหนูน้อยที่พกพามาทั้งความน่ารักและความสดใสซึ่งล่าสุดไฮโซกอนได้ออกมาโพสต์ภาพกับน้องกวินขณะที่กำลังนั่งเซ็นชื่อเกี่ยวกับธุรกิจโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าช่วยคุณพ่อทำงานครับโตขึ้นผมอยากเป็นเหมือนคุณพ่อครับน้องกวินไม่ได้กล่าวคุณพ่อพูดเองซึ่งก็เป็นโมเมนต์คุณพ่อกับน้องกวินที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ